ตาเจี๊ยหอสวัสดีค่ะสวัสดีท่านทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเราชื่อลูกน้ํานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยเนาะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเจินมาละนะคะที่ชื่อที่สร้างเคนะคะบทที่3เรื่องเกิดอะไรขึ้นนะคะเจินมาละเกิดอะไรขึ้นเนาะคําศัพท์คําแรกคําว่าจิ้นเฉิงนะคะจิ้นเฉิงจิ้นเฉิงคืออะไรจิ้นเฉิงคือเข้าเมืองนะคะจิ้นเฉิงเมืองเนาะจิ้นเฉิงคือเข้าเมืองจิ้นเสียง4เฉิงก็เสียง2นะคะจิ้นเฉิงนะคะจิ้นเฉิงเข้าเมืองต่อไปคําที่2คําว่าจวนจวนจวนก็คือเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนต่อไปคำที่3เหลียวเหลียวอันนี้จะไม่อ่านว่าเลอะจะอ่านว่าเหลียวนะคะอย่างเช่นเขาวงเล็บชิบะเหลียวชิบะเหลียวก็คือไปไม่ได้แล้วนะคะเหลียวจะแปลว่าเสร็จสิ้นหรือว่าแปลว่าได้แต่พอมีผู้ปุ๊บก็เลยกลายเป็นไม่ได้นะคะชิบะเหลียวไปไม่ได้แล้วอย่างนี้นะคะต่อไปคำที่สี่ทีทีขออภัยทีเสียงสองนะคะทีทีทีเสียงสองทีก็คือถือหรือว่าแบกนั่นเองนะคะถือหรือว่าแบกต่อไปคำที่ห้าคำว่าเต่าไหมเต่าไหมเต่า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 ไหมเต่าไหมก็คือโชคร้ายนะคะโชคร้ายหรือว่าโชคไม่ดีหรือว่าซวยนั่นเองนะคะซวยโอเคต่อไปคำที่หกคำว่าติวติวเสียงหนึ่งติวติวคืออะไรติวก็คือหายของหายนั่นเองหายไปแล้วนะคะติวต่อไปคำที่เจ็ดคำว่าสัวสัวสัวก็คือกุญแจนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งคือแปลว่าล็อกนะคะล็อกล็อกกุญแจนั่นเองล็อกไว้สัวเสียงสามนะคะสัวถ้าหนูชื่อถามต่ออีกล่ะมีเจนมาย่ามแล้วคุณเป็นอะไรหรอปวดหัวตัวร้อนนั่นไม่รับประสันขจัดสารพิษการอาหารนิยมเฉลยเฟอร์ทำงานไม่ปกติเธอก็บอกสั้นๆว่าวอโถเอินเถิงอ้าวคุยเลยอย่างนี้แหละสั้นๆง่าย